สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CS Lomography ช่องที่จะพาทุกคนเดินทางเพื่อร่วมท่องโลกใบนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับคลิปนี้คงเป็นบันทึกการเดินทางครั้งแรกของผมที่ผมตั้งใจจะเดินทางไปยังที่ที่ผมยังไม่เคยไปยัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หลายคนรู้ลงเครื่องที่นราธิวาสแล้วนะฮะจะต้องรีบหารถไปสุขิรินไปยังไงก็ไม่รู้รอดูกันครับจะถึงสุขิรินไหมไม่รู้วันนี้ครับมันเกิดขึ้นได้อยู่บนรถตู้แล้วนะครับก็180บาทจากสนามบินตรงไปสุไหงโกลกเลยเขาเมื่อกี้ถามคนขับรถตู้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีคิวสองแถวอยู่ใกล้ๆกับคิวรถตู้เพื่อที่จะเข้าไปสุขิรินก็ไม่รู้จะถึงสุขิรินกี่โมงนะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะครับตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งก็เลยไม่รู้อ่ะพอไปไม่ถึงสุขิรินทร์ก็ไปก่อนนะครับข้าวปลาค่อยว่ากันนั่งรถละประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมถึงโกลกนะครับโอเคเจอกันครับอย่างที่บอกไปนี่คือการเดินทางมานราธิวาสครั้งแรกของผมถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวอยู่บ้างแต่ใจนึงมันก็อยากลองมาอยากมาเห็นอะไรใหม่ๆอาจจะเรียกว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนก็ได้เดินเหงาๆแล้วครับตอนนี้อยู่สุไหงโกลกนะฮะมาถึงคิวรถ2แถวคิดว่าวันนี้มี2แถวแต่น่าจะอีกนานก็คือแบบรอไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เลยขอให้ทางที่พักที่สุขิรินส่งรถมารับนะครับก็เหมากันเข้าไปแพงอ่ะแพงแน่ๆตอนนี้สำคัญคือมาเดินหาของกินก่อนนะครับเพราะว่าหิวมากคือเห็นร้านค้าอะไรปิดหมดเลยนะครับวันนี้ผมก็เป็นวันลายยอไม่แน่ใจว่าเป็นวันที่เกี่ยวกับอะไรเหมือนกันก็เลยแน่แต่จะหาของกินได้หรือเปล่าเซเว่นนี่ไม่ต้องถามนะน่าจะไม่มีแน่นอนจะหาของกินก่อนครับรอรถมารับจะเรียกว่าดวงไม่ดีก็ได้มั้งเพิ่งรู้ว่าวันที่ไปเป็นวันลายยอซึ่งเป็นวันหยุดทางศาสนาของชาวมุสลิมก็เลยไม่มีร้านค้าเปิดรถโดยสารก็ไม่ค่อยวิ่งโชคดีที่เจอร้านขนมเลยยังมีอะไรรองท้องบ้างสุดท้ายแบดีเจ้าของรถรับจ้างก็มาถึงถ้าใครสงสัยว่าแบแปลว่าอะไรแบแปลว่าพี่ชายบางสำเนียงอาจจะออกเสียงว่าบังที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองพอแบมารับก็ถึงเวลาที่ผมจะได้เดินทางต่อสักทีไปยังจุดหมายปลายทางของวันนี้อำเภอสุขิรินทร์ตอนนี้ก็อยู่ตัวอำเภอสุขิรินทร์เลยมานิดนึงนะครับกำลังจะไปเที่ยวต่อบรรยากาศคืออยู่ในหมอกอยู่ในเมฆ
นก็ไปปล่อยนิดนึงแต่ว่าเย็นสบายดีครับไปต่อแล้วครับผมมาถึงตรงบ้านภูเขาทองนะฮะในอำเภอสุขลินเลยเข้ามาอีกนะครับมาจุดท่องเที่ยวนะเป็นต้นกระพงยักษ์นะดูจากรูปแล้วก็ใหญ่มากนะครับตอนนี้คือฝนก็รู้สึกว่าฝนหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังโอเคที่พระธาตุภูเขาทองนะก็เป็นจุดชมทะเลหมอกจุดหนึ่งนะครับก็อาจจะมาได้ตอนเช้านะแต่ว่านี่เรามาตอนเย็นก็คือฝนตกแล้วก็มีหมอกอยู่ตามไหล่เขานะก็สวยตำบลภูเขาทองอยู่ในอำเภอสุขิรินทร์จริงๆแล้วเป็นตำบลที่อยู่แทบจะใต้สุดของประเทศอยู่ติดกับผืนป่าฮาลาบาลาอันเขียวชอุ่มแต่ที่นี่มีคนอีสานเข้ามาอาศัยอยู่มากมายจากนโยบายของรัฐบาลในอดีตและคนเหล่านี้ยังคงเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ได้ยังคงกินอาหารอีสานพูดภาษาอีสานแม้กระทั่งชื่อหมู่บ้านในตำบลยังคล้ายๆกับชื่อหมู่บ้านในอีสานเลยแต่คนอีสานเหล่านี้ก็อยู่ร่วมกับชาวมุสลิมในพื้นที่อย่างมีความสุขวับไปวับมานะครับดีฝนตก5โมงเย็นแล้ว5โมงกว่าแล้วสิจะต้องทำเวลากันนิดนึงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อุโมงค์อะไรสักอย่างดีแบบดีก็บอกว่าเมื่อก่อนครับก็เป็นพื้นที่ที่มีบริษัทต่างชาตินะครับเข้ามาทำเหมืองทองตอนนี้คือก็น้อยลงจนเขาก็เลิกทำเหมืองไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีชาวบ้านมาล่อนทองนะครับวันละนิดละหน่อยนะฮะเพื่อพยุงชีพนะครับแต่วันนี้ก็ไม่ล่อนครับเพราะว่าฝนตกเขาบอกว่าถ้าฝนตกเนี่ยจะไม่มีการล่อนทองนะฮะก็เลยเดี๋ยวเดินเข้าไปดูอุโมงค์อะไรสักอย่างที่มีความสำคัญยังไงสักอย่างไม่รู้อะไรเลยจริงเดี๋ยวตามแบไปแบเดินนำนี่ครับอุโมงค์อยู่ตรงข้ามน้ำเข้าไปไม่ได้นะครับประมาณ3กิโลจะไปทะลุออกมาเลได้สรุปอุโมงค์ที่ว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นอุโมงค์ที่ไว้เดินทางลอดข้างภูเขานะครับเป็นภูเขามีนี่ก็เรียกว่าจุดสกัดภูเขาทองถึงที่พักแล้วนะฮะกลับมาพักที่ในตัวอำเภอเมืองไม่ใช่อำเภอเมืองอำเภอสุขิรินทร์นะครับก็กลับมาจริงๆกลับมาถึงสัก20นาทีแล้วก็พบว่าบรรยากาศดีมากเลยนะมีเมฆมีหมอกลอยอยู่ก็เลยไปบินโดรนเก็บภาพมานิดนึงนะครับเนี่ยอุปกรณ์ยังกระจัดกระจายอยู่เลยครับแล้วก็แวะซื้อข้าวอะไรเข้ามาเดี๋ยวคงกินแล้วก็พักผ่อนนะครับเจอกันอีกทีคงจะพรุ่งนี้เช้าเลยไปดูทะเลหมอกแล้วก็เที่ยวสัก 2-3 ที่นะครับก่อนที่จะออกจากตัวสุขิรินทร์เดินทางกันต่อนะเก็บวิวมาเยอะครับเดี๋ยวพาไปชมThank you.
อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้ที่สุขิรินทร์นะฮะตอนอยู่ที่จุดชมวิวทะเลหมอกน้ำใสนะครับออกมาจากตัวอำเภอประมาณไม่ถึง5กิโลนะครับสารภาพคือลืมเอาโดรนมาก็เลยพยายามถ่ายวิดีโอด้วยอื่นๆให้ดูกันนะครับไม่งั้นมันก็จะน่าเบื่อนิดหน่อยก็เลยตั้งทำแบบไปครับก็จะเก็บสัก2ช็อต3ช็อตก็เสียใจลืมเอาโดรนมาตื่นเช้าก็อย่างเงี้ยออกมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งแล้วหมอกกำลังฟูเลยนะครับสุขิรินทร์นะครับก็อยู่ข้างหลังที่ว่าการอำเภอนี่เองคือเป็นพระตำหนักของสมเด็จย่านะฮะจะมีอนุสาวรีย์นะครับมีอนุสาวรีย์สมเด็จย่าอยู่บรรยากาศก็เงียบสงบนะครับเดี๋ยวเดินดูอะไรแถวนี้แล้วก็คงจะออกจากสุขิรินทร์นะครับก็เดินทางไปกันต่อก็จะไปเบตงกันต่อก็คงจะเป็นคลิปต่อไปเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราก็คงจะเจอกันเท่านี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามครับคลิปผมไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับเพราะยังต้องฝึกถ่ายฝึกเก็บคอนเทนต์อีกเยอะนะครับยังไงก็ขอบคุณครับที่ตามดูกันมาถึงตอนนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจนครับ แล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องออกเดินทางจากสุขิรินทร์อำเภอที่เงียบสงบเต็มไปด้วยภูเขาและอากาศบริสุทธิ์ระยะเวลาแค่หนึ่งคืนที่นี่ทำให้ผมลืมความกลัวในใจที่มีในตอนแรกไปแล้วความกลัวที่เรามีต่อสิ่งที่เราไม่คุ้นชินแต่การเดินทางมาที่นี่ทำให้ผมมีแต่ความประทับใจทั้งจากธรรมชาติที่สวยงามและผู้คนที่เป็นมิตรและรู้สึกดีที่ได้ตัดสินใจออกเดินทางมาพบเจออะไรใหม่ๆเอาล่ะครับบันทึกการเดินทางครั้งแรกของผมก็คงจบลงเพียงเท่านี้ถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ถ้ามีคำติชมหรือคำแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับแล้วเจอกันในการเดินทางครั้งต่อไปสวัสดีครับ